กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อนะคะอาจารย์พลพจน์มีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสมาคมโหราศาสตร์แห่งประเทศไทยค่ะครับก็ในวันเสาร์ที่26ที่พวกเรามีนัดกันในช่วงบ่ายจะไปบริจาคโลหิตช่วงเช้าครับตั้งแต่เช้าตรู่เลยของเสาร์ที่26มีนาคมตั้งแต่เวลา 7:00 นนะครับทางสมาคมโหราแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับนำโดยอาจารย์สุวินาถฤชุพันธ์นายกสมาคมก็ได้จัดนะครับให้มีพิธีไหว้ครูรวมถึงการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษานะครับในประจำปี2559สถานที่จัดงานก็คือที่หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบางนะครับตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกนี่แหละครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับสำนักงานใหญ่ของทางสมาคมที่ซอยวัดส้มเกลี้ยงนะก็สนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่หมายเลข0891509909และ0961045299ก็เชิญชวนนะทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะครับเข้าร่วมพิธีนี้แล้วก็ในช่วงเช้าจะเป็นในส่วนของพิธีไหว้ครูนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นในเรื่องการมอบวุฒิบัตรอย่างที่ผมเคยบอกว่าอบรมที่นี่มีการสอบวัดผลที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีการมอบวุฒิบัตรเป็นการการันตีนะครับของทางสมาคมและภาคบ่ายก็หลังจากมอบวุฒิบัตรเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการทำพิธีครอบครูนะให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็เชิญชวนโดยพร้อมเพรียงครับอ๋อนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะอีกครั้งหนึ่ง0891509909และ0961045299นะคะจะต้องบอกว่าช่วงเวลาในเดือนนี้นะคะมีหลายสมาคมหลายสถาบันก็มีการจัดพิธีไหว้ครูขึ้นรวมถึงสถานีของเราด้วยนะคะต้นเดือนหน้าวันที่4-5เมษายนนะคะก็ยังไงก็เชิญชวนไว้เลยนะคะที่สถานีของเราแห่งนี้เนาะก่อนที่จะพูดคุยกันนะคะแพทย์จะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีนะคะให้คุณชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะการงานต้องมีความยืดหยุ่นและอรุ่มอร่วยกันบ้างนะคะมีเช่นนั้นงานนั้นจะมีแต่ความล่าช้าหรือว่ามีปัญหากับคนรอบข้างได้ส่วนเงินในวันนี้นะคะไม่ควรให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนโดยเฉพาะคนใกล้ตัวและความรักอย่าเรื่องมากนะคะไม่ว่ามีคู่แล้วหรือว่ายังโสดอยู่ก็ตามค่ะชาวราศีกุมค่ะการงานวันนี้อย่าไล่ใครจนหมดทางสู้เพราะไม่แน่นะคะว่าในอนาคตเราอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลเหล่านั้นส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเรื่องของการเดินทางมากกว่าปกติและความรักไม่เด่นค่ะคนโสดให้ระวังคนใกล้ชิดส่วนคนมีคู่แล้วก็ต้องประคับประคองให้ดีค่ะต่อกันด้วยชาวราศีมีนนะคะการงานไม่จำเป็นต้องหวือหวาหรือว่าออกตัวแรงในวันนี้ให้เน้นความต่อเนื่องเอาไว้ก่อนแล้วก็ความสม่ำเสมอส่วนการเงินเหมาะสำหรับการศึกษาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะมีลาภผลหรือว่าโชคลาภทางการเงินความรักตัวนี้เรื่อยๆมาเรียงๆนะคะคนมีคู่ก็ทรงๆไม่หวานไม่มีปัญหาและคนโสดก็ไม่เด่นอะไรค่ะชาวราศีเมษค่ะงานเหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันส่วนเงินสอดคล้องกับเรื่องงานเลยนะคะต้องรู้จักใช้ทุนทรัพย์หรือว่าสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะและความรักคนโสดให้พยายามแสวงหาโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้รับความสนใจส่วนชาวราศีพฤษภนะคะการงานก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้หาข้อมูลให้ดีก่อนว่าสิ่งใหม่นั้นดีกว่าสิ่งเดิมหรือไม่เงินสภาพคล่องในวันนี้ไม่สู้ดีนะคะอย่าหวังน้ำบ่อหน้าอย่าคิดพึ่งพาใครมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นส่วนความรักอะไรที่ผ่านแล้วก็ให้ผ่านเลยไปอย่าไปเก็บมาคิดให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอค่ะชาวราศีเมถุนการงานวันนี้ให้อยู่กับความเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะมีโอกาสผ่านเข้ามาก็ให้เลือกทำในสิ่งที่เป็นไปได้เสียก่อนส่วนเงินไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทและสำคัญนะคะวันนี้ต้องควบคุมรายจ่ายให้มากหน่อยความรักนะคะมีเกณฑ์ได้พบเจอกับสัมพันธภาพใหม่ๆแต่ถ้ามีคู่แล้วก็ต้องวางตัวให้ดีๆค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะการงานไทยดีมีเกณฑ์ได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้ใหญ่เงินกลับด้านกับเรื่องงานค่ะให้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจผิดพลาดก่อนจะดึงเงินออกกระเป๋าควรจะคิดให้รอบคอบและความรักในวันนี้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายคนที่มีคู่แล้วก็ควรจะทำเซอร์ไพรส์ค่ะ
ชาวราศีสิงค์ค่ะงานมีเกณฑ์ได้ขยับขยายหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์เช่นเดียวกับเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องและสภาพคล่องในวันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรความรักนะคะเหมาะกับการวางแผนสร้างสถานการณ์มีโอกาสดีๆที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกันนะคะงานอย่าดันทุรังถ้าคิดว่าทำเต็มที่แล้วก็ให้หยุดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่างานประจำก็ตามนะคะเงินอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงและความรักให้เน้นคนที่คิดมีคู่อย่ามองคนที่ต่างกันมากจนเกินไปค่ะชาวราศีตุลค่ะงานในวันนี้ต้องมีความหนักแน่นเวลาได้ฟังหรือว่าได้ยินอะไรมาให้ระวังคนชอบเสี้ยมหรือพวกหวังดีประสงค์ร้ายส่วนเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมผ่านคนอื่นและความรักบรรยากาศโดยรวมดีนะคะมีโอกาสได้ใช้เวลาใกล้ชิดกันคนโสดก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองค่ะชาวราศีพิจิกค่ะการงานอยากได้อะไรก็ให้ขอเด่นในเรื่องของการเจรจาต่อรองมีโอกาสได้รับการยอมรับจากคนในแวดวงเงินให้เน้นการลงทุนระยะยาวนะคะไม่เหมาะกับการทำกำไรระยะสั้นและความรักในวันนี้คนโสดยังไม่พร้อมนะคะอย่าเริ่มส่วนคนที่มีคู่ก็ไม่ค่อยดีก็อย่าทำนะคะปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะการงานอดทนอย่างเดียวเพราะมีเกณฑ์ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบากและเปลี่ยนแปลงไม่ได้เงินก็ต้องมีวินัยแม้สิ่งที่คิดและตัดสินใจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์แบบทันท่วงทีและสุดท้ายความรักนะคะวันนี้ให้เน้นเรื่องของหลักฐานความมั่นคงอย่าไปเน้นอะไรที่ดูหวือหวามากจนเกินไปค่ะคุณผู้ชมไปอ่านเพิ่มเติมนะคะทาง Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV และสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยกันต่อแล้วนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ครับ SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ไปต่อที่ SMS กันเลยค่ะจากคุณสมาธินะคะนะคะเกิดวันศุกร์ที่27สิงหาคมปี2497นะคะปีมะเมียเวลา 15:20 นจะหมดนี่ไหมครับและจะมีโชคหรือไม่อลิเป็นกาลีนะครับก็ปีนี้สุดๆจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าอาจจะต้องรอให้ผ่านคงยังไม่หมดนะครับแต่รอเข้าไตรมาสที่3ไปแล้วจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นช่วงนี้1อย่าสร้างหนี้เพิ่มอันที่2การทำบุญเสริมชะตาเน้นการแบ่งปันทำทานกับคนชราครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนิพัฒน์นะคะเกิดวันที่13สิงหาคมปี11วันอังคารนะคะเวลา 21:30 นสุขภาพการเงินมีแกนสร้างบ้านไหมคะตอนนี้ย่าง48นะก็ถ้าเริ่มได้นะครับถ้าเริ่มได้จะเริ่มก่อนหรือหลังวันเกิดก็ได้นะครับในช่วงรอยต่อ48กับ49เนี่ยมีเกณฑ์ขยับขยายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่อมสร้างมีทั้งนั้นนะแต่ว่า อย่างที่ผมเรียนมันจะมาพร้อมกับปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องนะแต่ดูแล้วคงหนียากก็คงต้องทำแล้วก็คงต้องเหนื่อยเรื่องเงินหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะครับเดือนละ10ตัวสุขภาพพวกไมเกรนนะครับซี่ขวานะรวมถึงปัญหาพวกทางเหนื่อยหายใจและอีกกลุ่มหนึ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณเองก็ต้องระวังค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมชายค่ะเกิดวันเสาร์ที่14มกราคมปี14นะคะเวลา 8:30 นหนี้สินและการเงินลัคนาราศีนะคะจากจังหวัดอยุธยาค่ะอลิเป็นกาลีค่ะทานังเป็นกาลีเหมือนกันนะครับก็เสียเกณฑ์การเงินกับเกณฑ์นี้เป็นหมอแล้วนะคะตอนนี้เกิดขึ้นนะครับก็ของคุณเนี่ยในช่วงอายุย่าง46ก็เสียเรื่องเงินผู้ชัดๆสร้างหรือซ่อมห้องน้ำก็ได้นะจะเป็นที่วัดหรือในที่สาธารณะก็ได้ของจริงปีนี้ของจริงท่องไว้ลัคนาสถิตอยู่ในราศีอะไรเกิดที่พระนครศรีอยุธยาค่ะพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ยังเป็นช่วงอายุยาวแป๊บหนึ่งนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมเห็นไหมล่ะราหูเล็งดวงไม่แปลกที่คุณจะเหนื่อยเรื่องตัง
นะครับแล้วก็ฝากระวังอีกเรื่องนึงนะก็คือในเรื่องของความรักความสำคัญความสัมพันธ์กับคู่ครองกรณีถ้ามีครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณถาค่ะเกิดวันที่4เมษายนปี22นะคะพุธกลางคืนเวลา22นาฬิกาตรงงานเป็นยังไงคะอยากจะเปลี่ยนงานค่ะก็เป็นพุธกลางคืนนะครับค่ะแต่ความจริงถ้าเป็นเคสแบบนี้อย่างที่เรียนเนี่ยว่าถ้าบอกมาเลยเก่าทำอะไรใหม่ทำอะไรเอาเป็นว่าย่าง37ย่าง38เนี่ยผมทายดีทั้งคู่นะเกณฑ์งานใหม่มีนะครับขออย่างเดียวอย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับก็ถ้าจะให้ชัวร์ถ้าลักษณะงานต่างกันส่งมาถามถ้าลักษณะงานเหมือนกันคอมเพลในเรื่องของเบเนฟิตแล้วก็ตัดสินใจเลยครับนะคะเดี๋ยวลองดูเนาะท่านต่อไปค่ะคุณฉลอมค่ะเกิดวันพฤหัสที่26กุมภาพันธ์ปี30นะคะเวลา 13:43 นาทีนะคะเงินโชคลาภและความรักค่ะปีนี้เกณฑ์เสี่ยงโชคเสียมากกว่าปีที่แล้วซะอีกค่ะนะครับแล้วก็ถ้าบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ดูในเรื่องของปลวกหน่อยฉีดป้องกันไว้เลยคดีนะครับความรักความสัมพันธ์ย่าง30กรณีถ้ายังโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยความหวานอาจจะลดน้อยลงนะครับก็อาจจะแข็งกับเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายถอยนะครับส่วนในเรื่องของเสียงโชคบอกไปแล้วดาวการเงินก็ไม่ค่อยดีนะก็เอาเป็นว่าแต่เสียงโชคเนี่ยไม่ใช่คำตอบแน่นอนก็ทำบุญเสริมนะของคุณเนี่ยไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับเกิดปีเถาะหรือเปล่าคะอาจารย์นักกษัตริย์ยังเป็นขานเนาะอันนี้เขาไม่ได้ถามเกิดปีเดียวกันค่ะก็เลยเอ๊ะต้นปีเนาะอุ้ยอายุ30แล้วสิไม่ใช่ค่ะปี30ค่ะอาจารย์รีบเลยนะเป็นปีขานเนื่องจากนักกษัตริย์ยังไม่ถึงช่วงปลายมีนาคาบเกี่ยวเมษาจึงยังเป็นคนนักกษัตริย์เดิมอยู่นะดีแล้วที่มันสังเกตครับนะคะท่านต่อไปคุณบุญรวมนะคะเกิดวันที่20เมษายนปี11นะคะวันเสาร์เวลาประมาณนะคะ 20-22 นาฬิกานะคะถามชื่อนะคะว่าชื่อนี้ดีไหมแล้วก็จะขายที่ได้ไหมคะจริงๆนะผมถามจริงๆว่ามีคนมาติดต่อแล้วหรือยังเล่นตัว อยู่หรือเปล่าฟังผมให้ดีนะถ้าพอที่จะลดทอนลงมาได้เนี่ยพยายามปิดดีลให้จบก่อนวันเกิดนะพอหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเปลี่ยนมือจะยากหรือว่าถ้าช่วงนี้ยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเต็มที่จริงจังก็โหมประชาสัมพันธ์โดยการใช้สื่อผ่านช่องทางประเภทต่างๆจะใช้บริการพวกในหน้าก็ได้ไม่ว่ากันชื่อค่ะบุญรวมนะคะบุญรวมค่ะก็เสริมในเรื่องของสุขภาพพารานามัยให้แข็งแรงและชื่อนี้ก็จะเสริมสร้างในเรื่องของความมีเสน่ห์ด้วยนามสกุลพรหมเทพค่ะพรหมไม่มีหอยหีบนะครับพรหมเทพเมื่อรวมกันแล้วอ่ะดีนะก็เสริมในเรื่องของความเฉลียวฉลาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะพยายามปิดดีลให้จบก่อนถึงวันเกิดให้ได้ใกล้แล้วนะคะอีกเดือนเดียวเท่านั้นเนาะนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่26มีนาคมปี28นะคะเวลา 18.49 วันอังคารเพิ่งจะรถคว่ำนะคะทำบุญเสริมอะไรดีแล้วก็จะขายรถได้ไหมคะวันอังคารค่ะแป๊บครับนี่ไงกาลีมันจี้ไปที่พันธุกันในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะครับก็ถึงจะเกิดแล้วแต่ก็อย่าประมาทเพราะอังคารก็ไม่ค่อยดีปีนี้นะครับก็หนึ่งเลยนะครับการทำบุญเสริมชะตาอ๋อแต่ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วล่ะนะเดี๋ยวลองดูว่าหลังวันเกิดเป็นอย่างไรในเรื่องของการขายอ่ะอย่างนี้ความจริงขายก็ได้มาใหม่เนี่ยช่วงรอยต่อระหว่าง31-32เนี่ยก็มีเพียงแต่ว่าราคาขายอาจจะไม่ได้ตามที่ใจปรารถนานะครับเพราะว่าขายจริงไม่ยากแค่คุณเดินไปที่เต็นท์คุณก็ขายได้แล้วนะแต่ถามว่าถึงระดับสเกลที่เราพอใจหรือไม่อีกเรื่องนึงแต่เอาเป็นว่าเกณฑ์เนี่ยมันมีแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะครับให้คุณถวายชุดสังฆทานยานะแด่พระภิกษุสงฆ์ก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะครับนะคะเอาละค่ะมีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะผู้ช่วยจ้าผู้ช่วยนะคะอาสาคุณอะไรคะ
ก็สินันค่ะจ้าขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันเสาร์ที่28เดือนพฤศจิกายน2507ค่ะเวลาค่ะเวลาก่อนเที่ยงแล้วค่ะอันนี้ชื่อไปเปลี่ยนมาแล้วหรือยังครับเนี่ยไปเปลี่ยนมาแล้วค่ะแต่แรกชื่อวารีคงขาวค่ะจ้าอ่ะปีจรตอนนี้กาลากินีเลื้อยไปแต่คือตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินทองอยู่บ้างไหมมีค่ะมีสินเยอะมากเลยค่ะตอนนี้มีคู่อยู่ป่ะครับโทษครับมีค่ะแต่แยกกันอยู่ค่ะโอเคถ้าแยกก็เบาหน่อยนะเขาไปมีเมียน้อยไงถ้าแยกก็เบาลงหน่อยนะก็แต่ก็ยังอาศัยอยู่ในบ้านอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรครับปีนี้คืออย่างนี้ผมไม่ได้บอกว่าการที่เขามีใหม่มันดีสำหรับคุณนะแต่หมายถึงว่าปีนี้การที่คุณอยู่ห่างๆกันเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการแก้ดวงอะนะถ้ายิ่งใกล้ก็ยิ่งร้อนตามนั้นเพราะว่าด้วยพื้นชะตาของคุณอันนี้เรียนด้วยความเคารพปัตตานีเป็นกาลกินีโยงมรณะเกณฑ์ความรักเสียส่วนใหญ่ก็คือทำอะไรจะต้องโอนอ่อนตามที่เขาว่าทั้งหมดอ่ะจะเป็นแบบนั้นนะแต่ผมเชื่อว่าคุณก็คงปรับระดับความรู้สึกได้ในระดับหนึ่งแล้วนะอันนี้ก็ผ่านไปการทำบุญเสริมชะตาเรื่องเงินผมเป็นห่วงจริงๆนะแล้วก็อย่าตกใจถ้าผมจะบอกว่าเข้าย่าง53เข้าย่าง54เนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่นะคงจะแนะนำให้ทำบุญเสริมละกันนะอย่างน้อยก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาในทางวิทยาศาสตร์คุณก็ต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายนะก็ของคุณปีนี้ถ้าเข้าวัดทำบุญหมั่นเติมน้ำมันตะเกียงทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดนะครับส่วนย่าง53เปลี่ยนเลยฮะจากไฟเป็นน้ำซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์น้ำปานะนะหรือแม้กระทั่งบำรุงค่าน้ำประปาก็ได้อันนี้เรื่องนึงเรื่องที่2ในเรื่องของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุอันนี้ก็สำคัญจดนะครับของคุณเนี่ยพระศุกร์เสวยก็ให้ไปเช่าพระปางรำพึงพระปางรำพึงจะอัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะครับเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ21จบคือวาโทโนอะมะมะวาผมทวนนะฮะวาโทโนอะมะมะวาหาไม่ยากครับเป็นบทเป็นหัวใจของคาถาบูชาพระประจำวันศุกร์วาอาโทโนวาโทโนอะมะมะวาอะมะมะวาจ้ะวาโทโนอะมะมะวานะครับถ้าหาเช่าจากวัดไม่ได้ก็เช่าจากร้านแล้วเอาไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านเบิกเนตรก่อนนำกลับมาบูชาที่บ้านค่ะแต่แล้วอาชีพล่ะคะทำอะไรมาแล้วบ้างตอนนี้เป็นหัวหน้าแม่บ้านอยู่ค่ะมีฝีมือเรื่องอาหารไหมฮะไม่เลยค่ะมีอย่างนี้นะของคุณเนี่ยถ้ามีฝีมือเรื่องอาหารจะเชียร์หรือว่าถ้าทำเกี่ยวกับพวกของสวยงามอันนี้เด่นในพื้นชะตาค่ะตอนนี้ก็มีอาชีพเสริมซักผ้ารีดผ้าอยู่ค่ะซักผ้ารีดผ้าก็พอได้แต่ก็เป็นแค่เสริมเหนื่อยจังอะนะค่ะก็ลองฝากไว้เป็นการบ้านนะพวกเสื้อผ้าสินค้าแฟชั่นพวกของกินถ้าคุณมีทักษะความชำนาญหรือมีช่องทางอันเนี้ยเด่นที่สุดเลยในพื้นชะตาส่วนลักษณะพวกงานหัวหน้าแม่บ้านก็อย่าทิ้งนะพอที่จะไปได้เรื่อยๆค่ะพอจะไปได้เรื่อยๆแล้วทำยังไงถึงจะหมดหนี้คะมันก็อย่างที่เรียนน่ะคือจังหวะเวลาเนี่ยมันแต่ละคนจะไม่ตรงกันไม่เหมือนกันแต่จังหวะไหนที่มันไม่ดีอ่ะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วบังเอิญของคุณเนี่ยก็ต้องใช้เวลาสิ่งที่แนะนำให้ทำเสริมเนี่ยมันจะมี2 อย่างอ่ะคือดวงผมไม่สามารถจะปัดเป่าทุกอย่างให้ผ่านพ้นได้หรอกครับก็จะแนะนำให้บรรเทาเบาบางรวมถึงคำว่าอาชีพเนี่ยแหละค่ะมันจะช่วยสร้างรายได้แล้วมันก็จะทำให้เรามีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นนะก็จ้ะและหนูขออนุญาตถามนิดคือชื่อที่หนูเปลี่ยนมาใช้ได้ไหมคะก็คุณใช้วรรคสีนำอยู่แล้วอ่ะสะกดอีกรอบนึงจ้ะค่ะสีเสอิโนหนูสระอาทอาหารกรันค่ะสีนันค่ะสีนันทะใช่ไหมสระสองตัวสระอีถูกไหมครับค่ะแล้วก็นันทะทอทหารกรันถูกไหมจ๊ะค่ะก็ตามสูตรแหละใช้วรรคสีเป็นคู่มิตรนามสกุลอะไรครับ
หนูใช้ของแฟนอยู่โสดาบุตรค่ะโสดาธรรมดานะคะค่ะบุตรก็คือบุตรหลานอย่างเงี้ยนะค่ะดีแล้วชื่อไม่ต้องเปลี่ยนค่ะนะพอแล้วไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยก็อดทนหน่อยฮะ2ปีเสร็จแล้วก็ลองพยายามในเรื่องของอาชีพนะอย่างที่ผมบอกงานแม่บ้านทำไปเรื่อยๆอย่างที่ทะเบียนรถนะคะ1815ค่ะสายตาความดันใหญ่ค่ะสายตาความดันระบบเลือดนะครับแล้วก็บางทีมันจะมีผลในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงในส่วนของงานอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีคุณทำเองก็ได้นะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ค่ะแล้วก็มอเตอร์ไซค์211219อ่ะค่ะ219นะมีเสน่ห์มีหลักฐานความมั่นคงสนใจเรื่องของศาสนาถือว่าดีค่ะแล้วก็อีกคันนึง41ค่ะ3ล้อค่ะมีครบเลย2 3 4ล้อนะค่ะเลขอะไรนะผมลืม41ค่ะอ๋อ41เป็นเลขแห่งความสำเร็จด้วยนะอันนี้ถือว่าดีเสริมในเรื่องของสตุ้งสตังค์หนูใช้คันนี้ตลอดเลยค่ะนะก็เอาใจช่วยนะอดทนอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องคู่ทำใจได้อยู่แล้วไม่เป็นไรนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะขอบพระคุณช่วยด้วยขอบพระคุณค่ะมีโอกาสพูดคุยกันใหม่เนาะค่ะขอบคุณอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะมาต่อที่ SMS นะคะจากคุณพัฒน์นะคะ17มีนาคมปี24วันอังคารค่ะเวลา 17:12 นาทีเป็นครูอัตราจ้างอยู่นะคะจะได้รับราชการไหมคะอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยนะในช่วงอายุย่าง37กับย่าง38พอจะมีโอกาสนะครับในเรื่องถ้าหมายถึงการบรรจุนะหมายถึงในเรื่องของการบรรจุฝากอย่างนี้แล้วกันนะครับก็ควรที่จะบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณก็ยังดีที่เป็นพระพฤหัสบดีนะครับคือพระพฤหัสเนี่ยเริ่มเข้าเสวยตั้งแต่ตอนอายุย่าง36ก็คือขวบปีนี้เป็นปีแรกเพิ่งเข้าเลยนะช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนะผมใช้คำว่าประมาณ1ทศวรรษ10ปีที่ผ่านมาติดขัดหมดล่าช้าไม่ได้ดังใจ10ปีเลยเนาะจ้ะแต่ว่าจากนี้ไปจะค่อยๆคลืบคลานเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นพระรหัสเสวยก็ควรที่จะไปบูชาพระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองครับหลวงพ่อโสธรก็ได้นะทรงพระโมทรงดินพุทธทรงศิลปาทรงสมุทรยะทรงร่ายไปจนจบควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปณิตาค่ะเกิดวันที่19มิถุนายนปี45นะคะเวลา 15:30 นาทีการเรียนจะเป็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่สามารถพึ่งพาอาศัยได้ไหมคะอันนี้แสดงว่าแม่ถามนะครับบุตรดื้อหน่อยแต่เป็นคนดีแล้วก็คนเก่งฉะนั้นถามว่าพึ่งพาได้ไหมพึ่งพาได้แต่อย่าไปจุกจิกกับเขาพื้นฐานนิสัยผมยืนยันว่าดีการเรียนจะเป็นอย่างไรของน้องเขาเนี่ยแต่ใส่ใจเรื่องเรียนเขาหน่อยนะมันดูเหมือนจะขัดแย้งที่ผมบอกว่าอย่าไปจุกจิกแต่เกณฑ์เรื่องการศึกษาเนี่ยคงจะต้องดูแลใกล้ชิดนะครับจะล่าช้าบ้างก็ได้นะหรือตกหล่นก็ได้สาขาที่ควรจะเรียนฝากไว้พิจารณาถ้าเป็นลักษณะงานบริการนะครับหรืองานเช่นนะในความหมายพวกแอร์สจ๊วตอย่างเงี้ยคันงานบริการรีเซพชันก็ใช่พยาบาลก็ใช่นะอันนี้คือสาขาที่เด่นหรือแม้กระทั่งการเป็นครูอาจารย์เด็กเล็กเฉพาะทางเกี่ยวกับพวกประมงทหารเรือตำรวจน้ำหรือพวกชิปปิ้งพวก import export พวกนี้ก็คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นดวงครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะพิมพ์ทีดีค่ะจำด้วยว่าเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะ422 1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ